สวัสดีครับมาดูวิธีการเชื่อมต่อกล้อง UC รุ่นนี้สำหรับกรณีที่ใครหลายๆท่านที่ไม่มี QR code QR code หายใช้มานานแล้วนะครับมีวิธีเชื่อมต่ออยู่2กรณีที่ผมทดสอบมาก็คือใช้สายกับเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi นะครับเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อผ่านการใช้สายก่อนเสียบแล้วครับไฟขึ้นแล้วนะหลังจากนั้นก็ให้เปิดแอป UC ขึ้นมานะครับโดยที่เราจะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันกับที่ UC เชื่อมต่อสายแลนอยู่นะครับผมเชื่อมต่อตัวนี้พร้อมแล้วก็กลับมาที่แอป UC นะครับหลังจากนั้นก็กดเครื่องหมายบวกเราสามารถกดแบบเพิ่มสายตัวนี้ได้เลยโอเคมาแล้วครับง่ายไหมสามารถบวกได้เลยตัวนี้เขาได้ IP มาแล้วจากเราเตอร์นะครับกดบวกได้เลยเสร็จแล้วครับง่ายมากใส่ชื่ออะไรไปก็ได้นะครับเสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่มี QR code เราก็สามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ได้เช่นเดียวกันอันดับแรกให้กดปุ่มที่อยู่สายนะครับเป็นการรีเซ็ตจนมีเสียงดังตี๊ดนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปที่ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้นะเป็น Wi-Fi บ้านผมนะครับ AIS แล้วก็ให้กดเครื่องหมายบวกนะครับเราจะไม่สแกน QR codeก็หมายถึง QR code ไม่มีให้เข้าไปที่ตัวเพิ่ม hotspot นะครับปกติแล้วกล้องควรจะเปิด hotspot มารองรับแล้วนะครับกดเครื่องหมายถูกแล้วหลังจากนั้นก็ใส่ตัวรหัส Wi-Fi บ้านให้เรียบร้อยให้ถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อไปเรียบร้อยเขาจะบอกว่าให้ไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวที่ขึ้นต้นด้วย GW นะโอเครู้แล้วเข้าไปที่นี่ครับไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วย GW ตัวนี้กล้องจะเป็นคนปล่อยออกมานะครับโอเคเขาบอกว่าพร้อมแล้วกลับไปที่แอปเป็นการข้ามขั้นตอนการสแกน QR code ไปเลยนะครับจริงๆแล้วขั้นตอนที่ถูกต้องเดี๋ยวรอสักครู่ให้กล้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ถ้าเรียบร้อยดีก็กล้องจะเชื่อมอินเทอร์เน็ตได้ผ่าน Wi-Fi ตัว Maxman 4นะครับกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะอุปกรณ์ออนไลน์แล้วโอเคเรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับแค่นี้ก็ใส่ชื่อไปแป๊บเดียวก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่เป็นแคม4ก็แล้วกันนะครับเสร็จสิ้นแน่นอนโอเคดูเลยโอเคเสร็จแล้วครับได้แล้วเหมือนสัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราสามารถที่จะเชื่อมต่อสายแลนให้ทำงานได้เร็วขึ้นสังเกตดูแลนกระพริบเร็วขึ้นนะครับผมตั้งใจจะเชื่อมผ่านแลนอยู่แล้วนะสำหรับกล้องตัวนี้ก็โอเคนะครับประมาณนี้เป็น2วิธีสำหรับการเชื่อมต่อใช้งานกล้อง UC กรณีที่ QR code หายไปนะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมรีบมาตอบให้ก็คอนเน็กง่ายๆด้วย2วิธีนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ